สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีโนเวทใหม่นะคะกับต้นไม้ที่ชื่อว่าเศรษฐีก้านทองนะคะอันนี้แตกหน่อมาเต็มกระถางเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหน่อเล็กๆที่มาลัยองค์พยอมได้ชําไว้นะคะตอนนี้เขาก็โตแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินสักหน่อยนึงจากต้นนิดๆ นะคะอันนี้ก็ได้2ต้นนะคะอันนี้ก็เริ่มแตกหน่อนะคะจะมีใบข้างล่างนะคะใบชั้นล่างก็จะออกเน่าๆนะคะมีลูกเล็กเขาร่วงลงมามีใบมะยมเอาไว้ตั้งไว้ใต้ต้นมะยมนะคะทำให้ใบเขาลงมาในยอดเนี่ยทำให้ยอดเน่าดูไม่งามตาเลยเนาะอันนี้ถ้าเราจะแยกหน่อของเขาเราก็แยกได้เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าปลายฝนแล้วโอ้ยตายจริงมีหอยหอยทากเนี่ยทำให้ต้นไม้เสียหมดนะคะต้นไม้จะใบเสียถ้าเกิดว่าเขากินไปแล้วนะคะใบก็จะเน่าเสียหายหมดเลยนะคะไม่ว่าต้นอะไรทั้งนั้นเลยนะคะมาลัยองค์พยอมก็คิดว่าถ้าเขากัดไปแล้วเนี่ยเขาคงจะมีสารอะไรสักชนิดหนึ่งดันไปดันมาหักเลยทำให้ใบของเขาเสียหายนะคะถ้าลงได้หอยกัดไปแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีหอยเลยเนาะเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยคอกนิดนึงเสริมดินนิดนึงนะคะไม่ต้องเปลี่ยนดินเขาก็อันนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นานนะคะคุยให้ฟูๆสักนิดนึงก็พอเนาะแล้วก็จะเพิ่มดินเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาเต็มไม่ให้รากเขาลอยอย่างเดียวนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนก็คือต้องยกกระถางคือต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เลยนะคะมาใส่กระถางเป็นดินเผาเลยนะคะพอดีแล้วกระถางดินเผายังไม่ได้รื้อออกมานะคะวันนี้ก็มัวไปรื้อเรือนพ่อชําเก่าว่าจะเอามาเป็นที่ตั้งต้นไม้ใหม่ใบมะยมเต็มเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครปลูกต้นไม้อย่าได้เอาไปไว้ใต้ร่มมะยมเลยนะคะมะยมนี่มะขามเทศนี่มะขามนี่อย่าได้เอาไปไว้ใต้นั้นเลยนะคะใบต้นไม้เสียหายหมดเพราะว่าเวลาเขาร่วงลงมาแล้วเขาไม่ลื่นไปไหนนะคะเขาจะเกาะอยู่ตามกาบใบถ้าสะสมหนักเข้าทำให้เชื้อราลงเน่านะคะเต็มเลยตามกาบใบอันนี้ใบไม่สวยเลยนะคะถ้าอันไหนโดนหอยทากแทะไปแล้วนี่ใบจะเสียหายเลยนะคะเห็นเดินตรงนี้ไม่น่าจะมีเลยหอยทากมาแต่ไหนเอ่ยแล้วก็ซุยๆซะหน่อยนึงพอตั้งแต่ฝนหยุดมาก็ไม่ได้รดน้ำเลยนะคะเพิ่งจะมารดน้ำเมื่อเช้านะคะเราก็จะใส่ดินให้เต็มๆนิดนึงนี่มาถึงกระถางเล็กนะคะต้นเล็กกำลังสวยเลย
นี่ต้องพอดีเนี่ยเดี๋ยวทำที่อันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนรอให้เขาโตอีกสักนิดนึงนะคะเพิ่มดินอย่างเดียวสำหรับกระถางนี้คงต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวกระถางเล็กนะคะนี่ตัวกระถางเล็กมากอันนี้คือต้นของอะไรเอ่ยต้นของอะไรเอ่ยมีดอกอยู่ใต้ดินด้วยเนี่ยเต็มเลยรู้ว่าเป็นลูกของเขาเอ่ยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้รดน้ำนะคะเพิ่งจะมารดมาเช้าเพราะคิดว่าจะเอามาเปลี่ยนกระถางใหม่ก็เลยมารดน้ำมาเช้านะคะนี่เราก็ใส่ดินเพิ่มนะคะเปลี่ยนกระถางใส่ดินเพิ่มเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กกระถางอันนี้ต้นเล็กจะยังไม่เปลี่ยนจะยังไม่เปลี่ยนกระถางเอาไว้ให้เขาโตกว่านี้สักนิดนึงก็จะแยกเขาออกให้แยกออกจากกันนะคะเพราะอันนี้เป็น2ต้นนะคะแต่ดินก็นุ่มนวมซุยๆได้แหละอันนี้เราก็ใส่ดินเพิ่มพอดินพอกดจวบลงไปเลยแสดงว่าดินเขายุบแล้วนะคะยุบตัวคือมะพร้าวสับข้างล่างเขาคงจะยุบสลายย่อยสลายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวยังมีอยู่ที่ซุ้มเก่านะคะยังมีต้นเล็กๆหลงเหลืออยู่เห็นอยู่เว็บๆนะคะยังไม่ได้ไปหยิบเอามาตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเศรษฐีก้านทองนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะถ้าแดดดีน้ำดีนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสีทองเข้มเลยนะคะออกเป็นสีส้มเพลิงเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ